หลุดสเปคเพิ่มเติม Xiaomi Mi Mix 4คาดมาพร้อมกล้องหน้าล่องหนชิป Snapdragon 888 Plus พร้อมฟาสต์ชาร์จ120วัตต์ช่วงนี้ก็เริ่มมีข่าวลือมี Mi Mix 4ออกมาเรื่อยๆเลยนะครับล่าสุดก็มีข้อมูลสเปคออกมาเพิ่มเติมแหล่งข่าวจากประเทศจีนมีการรายงานว่า Mi Mix 4จะมาพร้อมหน้าจอ OLED ขอบโค้งนะครับขนาด 6.67 นิ้วความละเอียด Full HD Plus คือมันมาพร้อมกล้องหน้าล่องหนนะครับเป็นกล้องหน้าที่อยู่ใต้จอจริงๆแต่คาดว่าน่าจะไม่มีจอด้านหลังอย่างที่ลือกันนะครับส่วนความแรงของชิปเซตตัวนี้จะใช้ Snapdragon 888 Plus แล้วก็แรมเป็นแบบ LPDDR5 ส่วน ROM UFS 3.1 ความจุเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมาพร้อมระบบฟาสต์ชาร์จ120วัตต์นะครับส่วนการชาร์จไร้สาย 70-80 วัตต์เลยทีเดียวชาร์จโหดมากในเรื่องของการถ่ายภาพมี Mix 4จะมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวนะครับตัวหลักจะใช้เซ็นเซอร์ Samsung ISOCELL GN1S เป็นตัวใหม่นะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลส่วนวันเปิดตัวมีการคาดว่ามี Mix 4อาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับพร้อมกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆนะครับอย่างเช่นมี UI 13มี Pad 5และสมาร์ทโฟนมี CC 11ส่วนราคามี Mix 4คาดว่าจะเปิดตัวราคาราวๆ 30,000 บาทขึ้นไปก็ต้องคอยติดตามกันเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ